วัสดีครับพี่น้องสู่ทุนนะครับวันนี้มาพอไงเลยครับช่องฮองปงชาแนลครับวันนี้ก็ได้ตำมาม่ากุ้งสดเผ็ดโซตายครับพี่น้องนะครับแบบเผ็ดๆเลยนะครับก็มีผักเนาะมีได้มาเฮ็ดได้เฮ็ดรสมานํานะครับแล้วก็บักถั่วนะครับพี่น้องบักถั่วผักสลัดแล้วก็คะน่านะครับมาแซ่บๆนํากันครับวันนี้พาพี่ๆพาน้องมาลงทะเลนะครับเด้อนะครับอุ้ยน้ําเข้มข้นกันเลยเด้อครับเด้อพูดนะแดงเกวายเลยเอาเสร็จเสียด้วยกันครับวันนี้เพชรเพชรเลยพี่น้องเด้อนะครับช่วงนี้แหละวันนี้นะครับเสียบคล้องแท้เลยครับพี่น้องนะครับบ่ได้กินตำมะหมาโดนเลยครับบ่ได้โดนดอกครั้งแรกครับพี่น้องครั้งแรกตำมะหมากุ้งสดเนาะส่วนมากก็มีตำกุ้งสดนะครับเอาเว้าหลายมันจัดเลยกุ้งก็ได้ตัวบักใหญ่นึงกุ้งนะเดี๋ยวให้พี่น้องมึงก่อนตัวบักใหญ่เด้อครับเด้อนะครับกุ้งตัวบักใหญ่นึงครับโอ้มาบัดนี้แซ่บๆน้ำกันหวานครับขนาดก่อนแหละแบบเผ็ดเลยผมมาก่อนโอ้นัวนะพี่น้องนัวน้ำปลาเลยขาดบางแง่นึงครับหวานเลยทางเรียกเอาแค่รับมากินนี่แฟนครับเพิ่นบอกว่าแค่รับมากินมึงดูเนาะเสียบเพื่อนได้เพิ่นเนาะเสียบเพื่อนไปไวดีครับกุ้งได้มากเกือบโลแล้วพี่น้องเนาะเอามาแซ่ตัวใหญ่ครับประมาณ10ตัวครับตัวใหญ่หลายโลไอ้มัน8เข้ากำนะเกือบโลนิดเดียวกับโลThank you.
เผ็ดอะไรไปนะเริ่มมากแล้วครับประการเจอครับแซ่บด้วยครับสลัดกรอบๆตอนแรกทำมาเสร็จแล้วก็จะเอาขนมจีนมาแกมเริ่มครับพี่น้องเริ่มมาใส่มาหม่าดังว่าตัวก็จะเอาขนมจีนมาแจกแกมเคยกินขนมจีนนะเป็นตะหวยเนี่ยน้ำนะครับเลยแค่นเขาแค่นเฮ้ยถึงแค่นถึงเพชรนะเพชรใจขนาดฮะอ
แขนครับเพชรหูหลุดด้วยพี่น้องเพชรนะครับพี่น้องนะขอบคุณนะครับครับเจ็บของแถนแล้วพี่น้องดูถ่ายเบ็ดเลยจังหวะกุ้งเบ็ดเลยครับเด้อฝ่ายนะครับเด้อโอ้ยเผ็ดโอ้ยเดี๋ยวกันเพชรโซดายดีครับโอ้ยเอาครับคลิปนี้จะทำนี่ก่อนนะครับเนาะกับตำมาม่ากุ้งสดเพชรโซดายพี่น้องเพชรหูหลุดนะแซ่บของแน่นะครับผมนะครับก็รสชาติจัดจ้านนะครับผักก็เบิดนะครับเนาะเหลือแต่บักถั่วนิดนึงนะครับกุ้งได้มาหลายพี่ตัวบางใหญ่นะครับเอาจะได้ก็ขอขอบคุณแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมช่องฮ่องกง Channel ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณคนที่บ่ได้คอมเมนต์นะครับเนาะขอบคุณกําลังแรงใจทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับชมช่องฮ่องกง Channel นะครับก็ฝากคือเก่าครับพี่น้องฝากกดติดตามหรือว่ากด Subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนำครับพี่น้องเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าเพชรแห้งนะครับเพชรหูหลูบนะครับไปพรคลิปหน้านะครับเนาะสวัสดีครับ